สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับไอ9กับ IT ทิวคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาในหัวข้อเปลี่ยนเบราว์เซอร์หลักนะครับก็สำหรับการเปลี่ยนเบราว์เซอร์หลักนี่ผมว่าหลายๆคนก็น่าจะพอรู้เนาะคนไหนที่รู้ก็ขออนุญาตครับข้ามไปเลยครับสำหรับคลิปนี้คงไม่มีประโยชน์กับท่านอีกแล้วก็สำหรับคนไหนที่ไม่รู้ครับก็เปิดเอาไว้แล้วก็ฟังต่อไปครับผมโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าท้าวความนิดนึงก็ผมคิดว่าหลายๆคนนะก็คงจะมีหลายๆคนหลายๆที่ทำงานเนาะก็คงจะแบบปันเจอปัญหาเหมือนกันกับผมนะครับคือแบบว่าสามารถเอาโปรแกรมเบราว์เซอร์ตัวเนี้ยใช้งานร่วมกับงานนี้ได้อีกเบราว์เซอร์นึงใช้ไม่ได้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเยอะแยะมากมายแต่ไอ้พวกเนี้ยมันจะแย่งกันแล้วมันจะบอกว่าไอ้ตั้งฉันเป็นโปรแกรมหลักสิตั้งฉันเป็นเบราว์เซอร์หลักสิทำไมมันต้องเป็นงั้นนะแล้วเรากำหนดเองได้ไหมได้ครับวันนี้ครับผมจะมาชวนเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะไปกำหนดที่ไหนเนาะอย่างของผมนี่เนาะที่ผมนับเล่นๆเนาะก็จะมีนี่ครับGoogle Chrome ใครเห็น Google Chrome แล้วนี่ครับ Google Chrome อยู่ตรงนี่เลยอยู่ตรงนี้ต่อมาก็เป็น Firefox ครับผม Firefox ก็อยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงนี่ครับ Firefox วงให้เลยตัวไหนบ้างอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ไหนอีกอ่ะนี่ก็ใช่มีตัวไหนอีกตัวนี้ก็ใช่ครับผมแต่ไม่โชว์คือเยอะแยะมากมายไปหมดอันนี้ตัวเดียวกันครับทอสกับตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวก็อันไหนอีกมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วแหละครับนับสิ1 2 3 4 5 6 7ตัว7เลยเหรอเจ็ดเลยสิก็นะนี่แหละครับบางครั้งที่มันโผล่ขึ้นมามันถึงประมาณถามว่าเอ้ยตั้งฉันเป็นโปรแกรมหลักสิทำไมเหรอก็บางทีบางตัวเนาะมันจะมีผลประโยชน์ร่วมขึ้นมาครับอย่างตัวไหนดีนี่ผมเปิดขึ้นมาหน้าเปล่าๆอันนี้จะเป็นหน้าอ้าวอ๋อผม default ให้เป็นนี้ละเนี่ยอย่างผมเปิดแท็บไปเห็นไหมครับว่ามันจะมีพวกเนี้ยขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทำเอาไว้คือสมมุติว่าเราอยากอ่านข่าวเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปฟับอันนี้เมื่อคืนเนี่ยที่เกาหลีเหนือนะครับยิงขีปนาวุธข้ามญี่ปุ่นเนาะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารกันเลยทีเดียวเชียวนะก็เนี่ยครับมันมีผลประโยชน์ครับผมก็เลยแบบหลายคนก็เลยอยากที่จะตั้งพวกนี้ครับเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น default นะสำหรับอินเทอร์เน็ตเนาะอันนี้ผมก็ข้ามประเด็นนี้ไปแล้วกันเรามาดูกันดีกว่าว่ามันตั้งยังไงแบบไหนโอเคก็ให้คุณมาที่ start ครับผมแล้วก็มาที่ setting ครับผมหรือไม่ก็คือจะเป็น control panel เนาะสำหรับMicrosoft เอ้ยสำหรับ Windows รุ่นอื่นๆเนาะ Microsoft Windows รุ่นอื่นเนาะ OS อื่นก็อาจจะต่างกันไปอันนี้ก็คือถ้าลองมาจริงๆก็น่าจะเป็นมา Network and Internet นี่หรอนี่แหละแต่ถ้าลองหาไม่เจอยังไงก็สามารถเซิร์ชตรงนี้ได้นะครับเซิร์ชตรงเมื่อกี้ได้อันนี้ผมว่าน่าจะอยู่ที่อินเทอร์เน็ตไหมเชงอะแดปเตอร์ออปชันไม่ใช่แชร์ลิงอะแดปเตอร์ไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่เหรอไม่ใช่แน่นอนอยู่ตรงไหนอ่ะผมก็หาไม่เจอเหมือนกันตั้งแต่มันเป็นรุ่นนี้มารู้สึกว่าผมก็จะใช้วิธีเดียวกันคือผมเซิร์ชตรงนี้อันนี้ผมเดาว่าน่าที่จริงมันน่าจะอยู่นี่หรืออยู่นี่เหรอหาก่อนแป๊บนึงเผื่อหาไม่เห็นผมเซิร์ชตรงนั้นแหละหาไม่เห็นละโอเคอินเทอร์เน็ตนี่ครับอินเทอร์เน็ตออปชันไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหรือมันเปลี่ยนหน้าตามันได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็เซิร์ชเอาละครับง่ายสุดละเพราะว่าเราจำชื่อมันได้อยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นอินเทอร์เน็ตออปชันนี่แหละเนี่ยครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้านี้หลายคนก็คงจะคุ้นเคยกันดีเนาะอันนี้เป็นโฮมเพจนะครับอันนี้เป็นของ IE นะอันนี้จริงๆหน้าตามันเป็นของ IE นะก็ครับมันจะมีแท็บหลายแท็บด้วยกันเลยเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับเรามาที่แท็บไหนว่าแท็บนี่เลยครับแท็บโปรแกรมครับผม
ก็ตอนนี้นะครับอ๋อไอ้ default นี่คือถ้าเราคุณเปิดไฟล์ที่เป็น HTML หรือว่าเป็นอะไรพวกเนี้ยมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมแรกนั่นคือ default ครับผมแต่ถ้าคุณเปิดแบบเนี้ยคุณบอกว่าไอ้โปรแกรมนี้เป็น default ไม่ใช่นะอันนี้คือไม่ใช่นะครับอันนี้ผมมีป่ะไฟล์ star.html เดี๋ยวนะผมน่าจะมีอ้าวผมไม่มีโปรแกรมเสิร์ชผมหาดูในอันอื่นก็ได้อ้าวผมเขียนอะไรสักไฟล์ก็ได้ขึ้นมาเฉยๆเนี่ยเป็นเทคหมดเนาะฟับอ้าวผมเอาไฟล์นี้ได้นี่โอเคครับผมไฟล์นี้ผมเลือกไฟล์ครับเลือก save as ครับผม save as นั่นเองก็ผมเลือกไว้ที่ desktop ครับผมอันนี้ปิดทิ้งได้เลยอย่าเพิ่งงงนะครับก็ผมจะเซิร์ชเป็น tps .html ครับผม enter เสร็จแล้วเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเอ้าผมปิดไปแล้วเนี่ยครับผมจะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาเนาะนี่ครับ test.html พอผมคลิกขึ้นมาเห็นไหมครับมันเปิดที่โปรแกรมไหนก่อนเปิดที่นี่เลยชื่อโปรแกรมอะไรเนี่ย Microsoft Edge ก็ตอนนี้แสดงว่าตัวเนี้ยเป็นเบราว์เซอร์หลักอยู่ต่อมาครับก็คือเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจะพาเปลี่ยนก็คือนี่ครับ internet option ครับผมมาที่แท็บโปรแกรมครับผมมาที่อันนี้คือเข้าเรื่องแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าดูมาตั้งนานแล้ว6นาทีแล้วยังไม่เข้าเรื่องอีกก็เนี่ยครับเลือกเซตเนี่ยครับ set your default program คือให้คุณเข้ามาหน้านี้ครับมันก็จะโหลดของมันไปเสร็จแล้วขึ้นหน้านี้มาให้ครับผมก็มันบอกว่ามีทั้งหมดกี่โปรแกรมเนี่ยไม่ได้บอกใช่ไหมไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกเลยว่ามีทั้งหมดกี่โปรแกรมสมมุติว่าคุณจะเอาไม่โครม4ผมเจอแต่ Chromium ไหนอ่ะนี่แหละ Google Chrome ถ้าเราคุณจะเอา Google Chrome นะครับคุณก็เลือกเนี่ยครับเนี่ยคลิกที่ Google Chrome นะก็จะบอกว่าตึ๊ดๆๆๆ Google Chrome เป็นเบราว์เซอร์ตึ๊ดๆๆๆเนี่ยครับจะเถียนอันนี้มันจะบอกของมันอยู่แล้วก็ให้เลือกเนี่ยครับ This is โปรแกรม default เสร็จครับแค่นี้เองครับสมมติว่าผมต้องการให้ตัวที่ผมใช้ประจำบ่อยๆนี่เป็นโปรแกรมเป็นหลักนะผมก็คลิกนี่ครับเห็นไหมผมไม่อะไรผมคลิกจริงๆด้วยก็เสร็จแล้วครับเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะสามารถที่จะเปิดนี่เนาะผมปิดให้ดูเนาะแล้วผมก็จะเปิดฟ้าเห็นไหมครับมันก็จะเปิดในโปรแกรมที่เราตั้งเมื่อกี้เสร็จแล้วเห็นไหมว่าง่ายนิดเดียวแต่คนสอนมันดันยืดออกทะเลเยอะก็ครับนี่แหละเป็นการเปลี่ยนเบราว์เซอร์หลักเนาะก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนอย่างง่ายๆเลยไม่ว่าคุณจะมีโปรแกรมอยู่ในเครื่องเยอะแยะมากมายขนาดไหนพอคุณดับเบิลคลิกปุ๊บมันจะวิ่งมาที่นี่เลยเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไปตั้งกันดูนะครับโดยเฉพาะบางคนจำเป็นที่ต้องดูอะไรนะเป็นปลั๊กอินอะไรที่มันเฉพาะสำหรับโปรแกรมนี้เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยก็นำวิธีนี้ไปใช้เลยครับรับรองว่าง่ายและที่สำคัญก็คือคุณไม่ต้องไปคลิกขวา Open with นั่นนู่นนี่ให้มันวุ่นวายก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาเปิดได้เลยรับรองครับผมสำหรับวันนี้ผมไอดายและ IG ชิปคอมพิวเตอร์ก็ไปดื้อๆอย่างเงี้ยหรอดื้อๆอย่างเงี้ยเนาะโอเคก็คงจำได้ถ้าจำไม่ได้ก็รีกลับไปดูครับตั้งแต่นาทีที่6มานั่นแหละครับคือวิธีการจริงๆนอกนั้นมาน้ำล้วนๆครับผมโอเคบ๊ายบายไปแล้ว